สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กิจทีวีนะครับผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะมาทำวอล์กซับวิดีโอบล็อกนะครับตอนที่11นะครับวันนี้ก็ตอนที่10ของผมมันเก่านะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับวันนี้ก็ผ่านไป1อาทิตย์นะครับคน Subscribe เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ 3,000 คนครับเยอะมากครับก็ดูนะครับตอนวอล์ก10นับ1อาทิตย์ก่อนครับจะเป็น 12,500 นะครับตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับ15,500 นะครับตอนแรกผมว่าจะกะครับสักประมาณสัก15555นะครับจะได้นะครับเป็นเลขนะครับแต่ว่ามันไม่อัปเดตตลอดเวลานะมันอัปเดตช่วงๆนะเป็นชั่วโมงหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยไม่ได้อยู่ที่นะครับก็เลยเซ็งนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ฉลองครับรอบนี้ก็เกิน155 15,555 นะครับก็คือถึง555นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดนะครับผมก็มีกำลังใจทำเรื่อยๆไปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆนี่แหละครับมาสนับสนุนผมนะครับก็หลักๆผมก็อย่างที่ว่านะครับก็ทำเกมไลน์นะครับก็ตอนนี้ก็ไลน์เรนเจอร์ทำการใหม่เพิ่งมานะครับไลน์สเตจมาเรื่อยๆนะครับส่วนภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษความรู้ทั่วไปพวกนี้นะครับก็ยังมาเรื่อยๆนะครับจริงๆนะครับแล้วก็มีคณิตนะครับคณิตสำคัญมากนะคณิตประถมนะผมจะโปรโมทนิดนึงนะครับด้วยการเดี๋ยวสักเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนกลางๆเดือนผมจะมีคลิปมาเอาสักประมาณตอนที่10นะครับก็จะมีคำถามนะครับผมจะตั้งแต่งคำถามขึ้นมาครับแต่งโจทย์ขึ้นมาให้เพื่อนทำนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เขียนนะครับเป็นวิธีทำแล้วถ่ายรูปให้ผมนะครับผมก็จะเลือกครับคนที่จะได้ทุนการศึกษาจากผมไปนะ500 บาทครับทุนการศึกษาก็ไปใช้เรื่องการศึกษาก็จะดีนะครับทุนการศึกษา500 บาทครับจากผมครับสำหรับประถมครับต้องเป็นเด็กประถมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่ใช่เด็กประถมผมก็จะขอยืนยันนะด้วยบัตรนักเรียนบัตรอะไรอย่างนี้สักอย่างนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะทำของมัธยมด้วยนะคณิตมัธยมนะครับก็รออีกสักหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับคณิตมัธยมคณิตประถมนะครับมาเรื่อยๆนะครับส่วนถ้านิตประถมนะครับก็500นะครับเดี๋ยวคณิตมัธยมเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับก็ดูกันนะครับก็พอถึงเวลาแล้วผมจะบอกนะครับว่าถ่ายรูปมาเขียนนะครับใส่กระดาษนะครับแล้วแสดงวิธีทำนะครับตามตัวของผมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากแต่แล้วผมก็จะแอดเฟซบุ๊กด้วยนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับใน Facebook ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูนะครับบล็อกของผมนะครับผมจะบอกอย่างว่าอะไรวะใช่ครับต้องบอกอีกอย่างที่สำคัญมากนะก็คือจุดประสงค์นะครับของผมนะครับในการทำ YouTube นะครับก็มี2อย่างนะครับอย่างแรกคือต้องเรียนเก่งครับใน2คือเล่นเก่งนะครับ2อย่างนะครับแค่นั้นนะครับเรียนเก่งเล่นเก่งครับ2อย่างนะครับเรียนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวิชาการเสมอไปนะครับก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างครับเปิดตาเปิดโลกกว้างอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับก็ทำไมผมถึงอยากให้เพื่อนๆต้องได้ทั้งเรียนเก่งและเล่นเก่งนะผมจะบอกครับก็คือการเล่นนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับงงไหมการเล่นนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะทำให้เราคลายเครียดนะครับก็คือเราอาจจะไปเจออะไรหนักๆอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับทั้งวันนะครับว่ามันเล่นเกมมาคลายเครียดผมทำงานนะผมว่าเล่นเกมคลายเครียดเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนเก่งเครียดไปทำไมนะครับเครียดไปทำไมนะครับผู้คนถามงี้ใช่ไหมเครียดไปทำไมจบไปก็เงินเดือนแค่15,000ถูกไหมครับปริญญาตรีครั้ง15,000บางคนที่ไม่ได้15,000ได้ซ้ำเรียนไปทำไมใช่ไหมครับที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงนะครับการเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะครับการเรียนรู้คุณเรียนขึ้นมาคุณก็ได้มีความรู้ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะยังไงหมายความว่าคุณมีความคิดเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราเรียนจบไปทำงาน15,000ทำทำไมก็จะตอบนี้เลยครับง่ายๆนะครับก็คือเริ่มแรกนะครับอาจจะ15,000นะครับคุณทำไป10 ปีคุณอาจจะเป็น30,000 20 ปีคุณอาจจะเป็น80,000นะประมาณนี้นะครับก็คือมันไม่ได้15,000เสมอไปใช่ไหมครับถูกไหมหรืออาจจะมีแบบที่สองก็คือทำงานไปปุ๊บเรียนจบปริญญาตรีไปทำงานเป็นผู้คิดนะครับไม่เป็นผู้ทำมากนะครับเป็นผู้คิดนะครับใช้สมองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนแรกก็อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่นะครับอาจจะทำงาน15,000-20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำไปนะครับพอสักหน่อยนะครับเราเริ่มมีความรู้เราเริ่มรู้ทางไปนะเราอาจจะเปิดบริษัทตัวเองหรือเปล่าอาจจะทำการค้าอะไรเรามีความรู้นะครับจริงๆนะครับมันสามารถช่วยคุณได้เยอะนะครับโอเคนะครับ
สำหรับอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปครับอีก5ปี10ปีเราไปเปิดบริษัทตัวเองรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ช่วยๆกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะความรู้สำคัญนะครับไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับบางคนคิดว่าเอ้าไม่เรียนก็ได้ไปหาทำนู่นทำนี่ทำงานพาร์ทไทม์ไปทำนู่นทำนี่ไปก็ถ้าทำได้ไปถ้าทำไปด้วยเรียนไปด้วยก็ดีนะครับแต่ว่าความการเรียนนะต้องมาก่อนนะครับข้อสำคัญครับยกเว้นมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะพาไปดูนะครับเปิดโลกสิงคโปร์ตอนที่3นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้นะผมก็วันพฤหัสนะครับอันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์นะครับผมไปดูงานนะไปดูงานไปร่วมดูนะครับงานนะครับว่าเพื่อที่ไปหางานนะครับผมต้องเป็นคนเป็นเซลล์นั่นเองนะครับเป็นทำหน้าที่เซลล์ด้วยเป็นเอนจิเนียร์ด้วยเป็นเซลล์ด้วยนะครับสองอย่างด้วยกันนะครับก็เลยทำครึ่งๆนะครับก็เลยต้องไปดูระบบต่างๆครับก็ระหว่างทางก็ไปเจอรถคันนี้นะซึ่งผมอยากได้มากแล้วมันเท่มากมากข้างหน้าเป็นสองล้อข้างหลังเป็นล้อเดียวนะครับมันเป็นยังไงนะครับมาดูกันโหนี้ผมอยากได้มากผมเคยเจอแล้วครั้งนึงนะแต่ว่าผมไปหาที่ไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับมีโคตรเท่นะครับหา SS อะไรไม่รู้นะครับตานี่ตาอะไรไม่รู้มี RP นะครับนี่คืออะไรนี่เป็นป้ายทะเบียนนะในสิงคโปร์นะครับเป็นป้ายทะเบียนนะนี่ก็คือคนที่มาดูงานของผมนะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับยอดครับอันนี้เขาไม่ได้เปิดรถหรือว่าอะไรนะผมแค่ถ่ายด้วยแฟลชนะครับก็เลยมีแสงสะท้อนมานะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับโอเคนะครับครับเพราะสำหรับอันนี้นะครับก็วันพฤหัสครับพฤหัสก่อนนะครับพฤหัสที่ผ่านมานี่แหละครับพฤหัสที่ผ่านมาผมก็ไปดูงานเหมือนกันนะครับก็คือวันพฤหัสวันศุกร์ผมไปดูงานวันนะครับวันพฤหัสตอนเช้านะครับตอนเช้าผมไปดูงานที่โรงพยาบาลนะครับในสิงคโปร์นะครับตอนบ่ายก็ไปลงเชือดไก่นะครับก็คือผ่าตัดตัวเองนะครับก็ไม่ค่อยดีอะไรก็เลยไม่อยากดูมากนะครับก็วันศุกร์ก็ตอนเช้าไปเหมือนเมื่อกี้ครับไปที่เป็นวูบเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับแต่ว่าผมไปเจอรถคันนั้นก็เลยถ่ายให้ดูอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโรงพยาบาลสุดยอดมากชอบมากครับโอเคนะครับก็คือนะผมไปโรงพยาบาลมาแล้วมันมีระบบนึงนะครับมันเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นระบบส่งยากับส่งอาหารนะครับอัตโนมัตินะครับนี่นะครับในตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องนะครับเครื่องเป็นล้อเป็นรถนะครับตรงนี้ข้างล่างแล้วมันก็ไปเทิร์นขึ้นบนยังไงไม่แน่ใจนะครับไอเนี้ยนะครับมาปุ๊บมันก็ไปนะครับไปได้ไอ้นะของมันข้างล่างเป็นรถครับก็คือมันเคลื่อนไหวได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับมีวิดีโอเนี่ยครับก็คือมันส่งอาหารนะครับกับยานะครับมาครับตามใบสั่งนะครับว่าห้องนี้ห้องนี้นะครับก็ส่งไปที่ชั้นไปให้พยาบาลไปให้พยาบาลเป็นคนแจกจ่ายยากับอาหารนะครับว่าอะไรนะครับเพราะว่าพยาบาลจะได้ไม่ต้องขึ้นลงบ่อยๆคราวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเขาเป็นยังไงเนี่ยครับเนี่ยคือโรงพยาบาลที่ผมไปนะครับไปมานะครับโรงพยาบาลตั้งแต่ตรงนี้เลย1 2 3 4 4 4 5อันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็เดินเข้าไปตรงนี้ครับอันนี้เป็นโมเดลโรงพยาบาลนะผมก็อยู่ในแถวนี้แหละผมก็อยู่ข้างล่างแถวบล็อกนี้แหละครับประมาณนี้นะครับยอดโรงพยาบาลนี่ถ่ายมาด้วยมือถือทั้งหมดนะครับไม่ได้เอากล้องใหญ่ไปเลยนะเอ้ครับมาดูนะครับระบบขนส่งยาครับอาหารนะครับของโรงพยาบาลนี้นะครับชื่อโรงพยาบาลอะไรวะกูเต็กขวดครับฮอสปิตอลนะชื่อโคตรตลกนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับดูนะครับอันนี้นะครับมาแล้วนะครับอันนี้คือมันเปิดไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะครับไปแล้วที่มันเป็นแค่นี้นะครับไม่รู้เนี่ยคือผมบางทางมันนะครับที่จริงนะครับผมก็เลยเดินต่อไปมันก็เลยจะเลี้ยวต่อนะครับก็คือมันจะเข้าไปในประตูนะครับอันนี้เป็นฐานมันนะครับนี่เลี้ยวขวานะเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ครับก็ควรเปิดไฟเลี้ยวนะเพื่อคนอื่นจะได้รู้นะครับก็เลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับเลี้ยวเข้าไปแล้วครับอันนี้คือเป็นฐานมันครับฐานชาร์จนะครับมันจะเป็นฐานชาร์จครับห้องนี้เป็นที่เก็บสะสมแล้วที่เก็บแล้วก็ฐานชาร์จนะของรถพวกนี้นะเพียบเลยนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วห้องมันชื่อว่าห้องAGV room นะครับ room แปลว่าห้องนะครับเนี่ยครับอันเขียวๆคืออันที่ชาร์จนะครับเนี่ยครับหมดแล้วนะครับอันเขียวอันที่ชาร์จเมื่อกี้นะครับก็มันก็จะไปประจำที่นะครับแล้วมันก็จะชาร์จครับข้างล่างมันจะเป็นตัวชาร์จนะครับโอเคครับ
ไปดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ผมก็เดินไปต่อนะครับเจอครับมากำลังส่งพอดีเลยนี่นะครับเลข4เลข5นะครับมานะครับนี่ก็เพื่อเพื่อนๆผมนะที่ไปดูงานเหมือนกันนะครับไม่ได้เพื่อนนะคนละบริษัทกับคู่แข่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นมือถือของผมนะครับจริงมีคนโทรเข้าตอนอัดอยู่พอดีก็ไปดูต่อนะครับมีอีกเยอะนะครับนี่นะครับมาแล้วครับอันนี้นะครับเลี้ยวเข้าลิฟต์อัตโนมัตินะครับลิฟต์เปิดอัตโนมัติประตูเปิดอัตโนมัติครับเพื่อที่จะให้ไอตัวเครื่องนี้เข้าไปนะครับสุดยอดมากนะครับก็คือมันเป็นระบบที่สุดยอดมากครับเข้าลิฟต์นะครับพอดีนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมมันลิงก์ยังไงไม่แน่ใจนะครับถ้าประตูนี้เปิดมาปุ๊บเห็นปุ๊บมันก็เปิดปื๊ดออกให้นะครับเนี่ยนะครับจะมีไอ้นี่ออกมานะครับเลี้ยวมาอันนี้เมื่อกี้คนขับนะเมื่อกี้คนขับไม่เกี่ยวกันนะคนละอันเลี้ยวขวาไปแล้วนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับก็ต้องรีบไปตามเขานะก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับไปดูต่อนะครับอันนี้นะครับเป็นอะไรอันนี้อันนี้ก็มาเดินไปแล้วก็ไปเจอครับก็มาดูแล้วมันพยายามส่งอะไรกันมันก็คือมันส่งอาหารนั่นเองนะครับที่จริงนะครับจริงๆนะครับมันส่งอาหารจริงๆนะไม่อาจจะเบลอๆหน่อยไม่แน่ใจนะเพราะกล้องผมมันโฟกัสไม่ถูกที่ครับเดี๋ยวมาข้ามไป this vehicle มีคนเมื่อกี้นะครับว่าคนพูดบอกว่า it's supposed to be have some sensor right ถ้าชนเนี่ยจะเป็นยังไงมีคนพูดนะครับผมก็เลยบอกว่ามาลองดิชัวร์ stop ผมก็เลยบอกว่ามีเซนเซอร์อยู่ลองดูผมก็เลยไปยืนข้างหน้านะครับหยุดพอดีนะครับมันมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชนคนผมขอแต่เซ็นเซอร์ไอ้ซอสมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับก็คือมันจะไม่ชนคนนะครับไปดูอีกทีนะครับนี่นะครับต่อมานะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็เปิดครับอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะจริงๆมันก็มาเรื่อยๆของมันนะครับมันจะหยุดไปๆหยุดไปตามเส้นตามขีดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับแล้วประตูมันเปิดอัตโนมัตินะครับผมก็เลยชอบนะครับชอบมากๆนะครับก็คือทั้งลิฟต์ทั้งประตูเปิดให้อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับสําหรับอันนี้ก็คือระบบนะครับการส่งยากับอาหารนะครับในโรงพยาบาลนี้นะครับคูเต็กพวดสิงคโปร์ฮอสพิตอลนะครับก็เป็นโรงพยาบาลใหม่นะครับที่เพิ่งผุดขึ้นมาได้ไม่ถึง5ปีนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายที่อยากจะแถมนะแถมนะครับแถมอันนี้ก็คือบางทีแล้วผมเดินไปตามอะไรวะทางเดินครับในสิงคโปร์นะครับแล้วสังเกตว่าทำไมทางเดินมันสะอาดมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีใบไม้เยอะนะแต่ทำไมมันสะอาดมากๆครับไปดูกันนะครับนี่คือคำตอบครับอันนี้อาจจะไม่รู้ผมจะโรเตทได้หรือเปล่านะครับไปดูกันไม่ได้วะหมุนไม่ได้นะครับเซ็งเลยนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปดูว่านะครับอ๋อนะครับก็คือเราต้องแข่งหน้ารู้กันนะครับก็คือการที่เขาจะทำความสะอาดใบไม้ตรงบนทางเดินนะครับก็เขาทำอย่างนี้นะครับในการเขาจะไม่ค่อยใช้คนกวาดครับเขาจะใช้เครื่องเป่านะครับใช้เป็นดีเซลเอานะครับล้อเป่านะที่ยิงก็เปลืองพลังงานเล็กน้อยนะครับผมว่าคือเขาใช้เป็นเครื่องเป่าครับตรงนี้นะครับเป่าใบไม้นะครับออกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะเป็นไงต่อไปผมก็เดินผ่านนะเขาก็หยุดนะครับว่าเขามีกฎนะครับว่าถ้าคนเดินผ่านต้องหยุดนะครับนี่นะครับแม้ตอนแรกที่ผมเดินมาใช่ไหมสะอาดนิบเลยใช่ไหมครับดูครับข้างๆครับไม่มีใบไม้เลยนะครับข้างๆไม่มีใบไม้เลยพอมาถึงตรงนี้เป็นไงใบไม้เพียบเลยแม้เลยมาแล้วใบไม้เพียบเลยนะครับแล้วก็ใช้นี้แหละเป่าไปเรื่อยๆนะครับเป่าไปเรื่อยๆค่อยโอยใส่ถุงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรถเคนมายกไปนะครับประมาณนี้ครับโยกไปทิ้งที่บางที่นะครับมันจะโกยใส่ถุงนะครับปกติก็มันจะเป็นทีมนะปกตินะประมาณ2-3คนนะมาเป็นทีมนะครับสะอาดเลยนะตอนแรกนะครับเห็นไหมออกมาถึงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยแปลว่าอะไรยังไม่ทำนะครับเพราะเขาใช้เครื่องเป่านะครับใช้ลมเป่าเอานะครับเป็นเครื่องใช้น้ำมันนะครับเหมือนกับเครื่องตัดหญ้านะแต่ว่านี่ใช้เป็นใช้ลมครับแบกได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับเพื่อนพี่พาผมก็พาเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะผมก็จะพยายามสู้ๆนะครับในทุกๆอย่างครับช่วงนี้ก็งานเยอะมากนะครับตอนนี้ก็รู้จักว่าไงนะครับก็คืออาจจะต้องไปกรุงเทพนะครับต้องดูนะครับว่า
าเขาจะส่งผมไปกรุงเทพหรือเปล่านะครับไปดูงานนะดูงานเหมือนวันพฤหัสบดีสุดเลยครับแต่ว่านี่เป็นกรุงเทพเราไปดูงานที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็อาจจะมีงานใหญ่ที่ผมบริษัทผมนะครับจะต้องทำนะครับลองมาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนนะครับที่ชมนะครับแอนด์ไอซีอูเกนครับอีกหนึ่งไอซีอูนะครับมีอะไรก็กดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบไม่ใช่ก็ subscribe นะครับก็ช่วยแชร์ต่อไปนะผมให้เพื่อนๆแชร์ก็ผมเราไปสร้างสังคมนะครับในการเรียนรู้นะครับและการเล่นเกมนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับและความสุขนะครับของคนไทยทุกคนนะครับเย้บ๊ายบายนะ